มาทุกคนมาดูลุงบอยนะครับลุงบอยคุยกับสาวจันจากอเมริกาสาวจันมาจากอเมริกาสาวจันบอกให้ลุงบอยว่าทำคลิปไม่ต่ำกว่า3นาทีล่ะลุงก็จะทำทุกวันเลยวันนึงทำสัก10คลิปดีไหมเผื่อว่าคนไทยจะได้รู้จักลุงบอยมั่งไม่เห็นใครมาหาลุงบอยเลยลุงจะเล่าประวัติให้ฟังฮัลโหลลิปลิงอีกลิปบดีอีกร้อยเตออีกบินอ้องเคินบอยฟอนซิลินามัวซิลินามัวอิสไมน์นิกเตอร์ซีห้อยเตอร์ซีนิกดาซีบายเอียร์บูนุ่มอย่าแวะอิสไบมีอีกดังก็ดีอีกดังก็ดีโอ้ยจะได้หนึ่งนาทีเนาะก็นานเดี๋ยวดูสาวกันเนี่ยอย่าลืมไปที่ YouTube ศึกษาเพิ่มเติมนะคะเสกสรรปั้นอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปดูโอเคได้1นาทีแล้วสาวจันกว่าจะหมด3นาทีเนี่ยต้องโอ้โหหาก่อนเอาเรื่องประวัติมาตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นเด็กผมก็เกือบไม่ได้เรียนหนังสือนะครับออกป.4นะครับเรียนถึงป.4เลยนะพ่อแม่เลิกกันก็เลยออกเรียนป.4ออกไปปีนึงนะครับครูเขาก็บอกว่าเด็กหายไปไหนครับเด็กคนนั้นน่ะเด็กคนนั้นเรียนฉลาดเก่งมากทำไมเขาหายไปทำไมเขาไม่มาเรียนพวกนักเรียนก็บอกว่าอ๋อเด็กคนนั้นน่ะเขาไปตั้งตัวเป็นเนนน้อยอยู่ที่บ้านเพราะว่าพ่อแม่เขาเลิกกันไม่มีคนเลี้ยงดูแล้วก็มีน้องอีกน้องผู้หญิงอีก4คนนะครับแล้วก็ลูกป้าอีก3คนเป็นทั้งหมดเด็ก8คนไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูนะครับอาจารย์ก็สงสารก็อาจารย์บอกว่าไปตามเขามาหน่อยเนี่ยเขาจะเปิดให้สมัครเรียนใหม่แล้วแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้เด็กคนนี้มาเรียนเดี๋ยวอาจารย์ให้หนังสือให้สมุดอะไรอย่างนี้นะก็เลยเรียนกัน ก็เลยได้เรียน มีเนี่ยจะเล่าอะไรอีกอ่ะตอนก่อนที่จะไปสอบเข้าโรงเรียนนะก็ไปขึ้นพุทธานะครับไปหาพุทธาอยู่ไปเลี้ยงควายนะครับไปรับจ้างเลี้ยงควายก็ไม่ได้รับจ้างหรอกก็อยากไปเลี้ยงแหละเขาก็ให้พุทธากินนะครับก็ไปเลี้ยงควายให้เขาแล้วก็ไปเอาพุทธาที่นาเขานะครับมาให้น้องกินกำลังเขย่าพุทธาอยู่ตื่น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 พันลงก็ขี่จักรยานไปรับนะครับบอกลงมาเดี๋ยวนี้เลยเขากำลังจะสอบเข้าป.5กันเอ๊ะผมจะไปยังไงเนี่ยเสื้อผ้าไม่มีเสื้อก็ไม่ได้ใส่พะโลงบอกว่าเอาเสื้อพะโลงใส่ก่อนตัวใหญ่ๆนี่แหละสมัยก่อนนะเด็กจนเยอะนะคนบ้านเรามันก็ไม่ค่อยมีเงินพ่อแม่โดยเฉพาะเด็กที่พ่อแม่เลิกกันก็มีปัญหาไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับก็ไปสอบกับเขาครับหนังสือไม่เคยอ่านเลยนะครับสอบได้นะครับอยู่ในเกรดดีนะก็เลยได้เรียนนะครับไม่งั้นไม่ได้เรียนเลยไม่งั้นก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละนาก็ไม่มีทำนะครับพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งไร่นาไว้ให้เยอะแยะตายายก็มีนาก็ไปแจกลูกแจกหลานแกนะครับก็แตกกระจายกันไปป่านนี้ก็คงโอ้ยตายแล้วถ้าไม่ได้เรียนหนังสือจะทำยังไงครับอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กทุกคนเรียนหนังสือนะครับโอ้ยได้3นาทีแล้วพอไหมเนี่ย เดี๋ยวทำใหม่ร้อยเตอร์เดี๋ยวหาเรื่องมาคุยให้ใหม่นะครับมีเรื่องแปลกๆให้มาดูนะครับมาฟังนะครับมาชมกัน